วันนี้จะมาให้ของฟรีล้วนๆนะครับไม่มีข้อเสนอที่จะมาขายอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้ให้ความรู้และของฟรีล้วนๆให้เป็นแบบเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับเพราะทุกคนรู้ว่าหลายคนอาจจะถูกกระทบจากเจ้าไวรัสตัวนี้นะครับการค้าอะไรของคุณอาจจะมีปัญหาด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้จะให้ฟรีเลยทุกอย่างนะครับ Never be sick againคืออะไรนี่คือหนังสือเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงระหว่างนั้นแชร์ไปก่อนนะครับวันนี้ให้ฟรีล้วนๆไม่มีคุณแชร์ให้เพื่อนได้เลยแบบสบายใจวันนี้ไม่มีการขายทั้งสิ้นนะพูดกันตรงๆเลยเพราะทุกคนรู้มาเพจผมคุณรู้อยู่แล้วฟอร์แมตไม่มีอะไรมากตอนแรกๆให้ความรู้เสร็จแล้วก็เริ่มที่จะแนะนำเรื่องคอร์สเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้อายอะไรมากเพราะสิ่งที่นำเสนอมันเป็นของดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่ามันคุ้มค่าและคุณได้ผลแต่ไลฟ์นี้แปลกนะครับไลฟ์นี้แปลกคือจะรีบมารีบไปแล้วรีบแจกและรีบไปนะครับแจกฟรี 100% คุณแชร์ให้เพื่อนไม่มีใครมาว่าคุณได้ว่ามึงแชร์กูทำไมนะครับแชร์ไปที่กลุ่มไหนนะก็ไม่มีใครมาว่ามาได้มึงแชร์ไหมกูทำไมเนี่ยไม่เห็นชอบเลยอะไรเงี้ยไม่วันนี้ให้คุณค่าล้วนๆ นะครับและเป็นคุณค่าที่ตัวผมเองผ่านมาเองกับมือนะคุณเห็นหนังสือที่อยู่ข้างๆผมไหมหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่า Never Be Sick Again Never Be Sick Again วันนี้เอว่าวันนี้ได้สวัสดีค่ะไม่เห็นหน้ากันนานมานานมาแบบแพลตฟอร์มด้วยนะจะบอกว่าวันนี้ค่ะมีข่าวดีก็ได้โทรเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะซึ่งอาจารย์ทราบอยู่แล้วล่ะว่าร่างกายของคนเรามันทำงานอัจฉริยะนะคะแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจกันเรื่องของข่าวความเจ็บป่วยกันเยอะมากแต่จริงๆแล้วอ่ะในสถานการณ์เนี้ยมันมีข่าวดีอยู่แต่อาจจะไม่ดังเท่าข่าวร้ายใช่ก็ข่าวร้ายมันขายดีกว่าคืออย่างแรกเลยเราต้องตั้งสตินะครับทุกคนตั้งสติว่าเราจะไม่เพิ่มพลังงานลบให้กับโลกนี้เราอย่างน้อยเราตั้งสติไว้แค่นี้แล้วเราต้องเป็นผู้นำเราต้องเป็นผู้นำของการที่ว่าตั้งสติไม่ว่าวิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็ตามตั้งสติไม่ว่าจะวิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็ตามทำให้มันดีขึ้นเราเป็นผู้ที่ทำให้มันดีขึ้นเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปเพิ่มพลังลบให้สถานการณ์แม่งแย่ลงนะครับขอให้หลักคิดอันนึงสำหรับทุกคนนะครับในยุคตัวช่วงตอนนี้ที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่มันจะในอนาคตจะเป็นยังไงอีก1เดือนจะเป็นยังไงครึ่งปีต่อไปเราจะไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องวางตัวก่อนอย่างแรกเลยตั้งสติว่าเราจะเป็นผู้นำเราจะเป็นคนที่นำแสงสว่างมาหาผู้คนไม่ใช่ไปเพิ่มพลังลบให้กับผู้คนนะครับวันนี้นะคะสิ่งที่คุณว่านำมาบอกเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าให้เราเพิกเฉยแล้วไม่ดูแลตัวเองไม่ใช่ค่ะแต่ให้เรารับรู้ข้อมูลความจริงทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วข่าวดีที่มันอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางคนเขาอยากจะเด่นน่ะแล้วเขาก็อาศัยสถานการณ์เนี้ยเด่นก็คือแชร์อะไรที่มันลบแชร์อะไรที่มันคนตกใจเพราะคนมันตกใจอยู่กับเขามากเขารู้สึกว่าโอ้ยเขานี่โดดเด่นนะใช่โรคเนี้ยมันเป็นแล้วเนี่ยรักษาให้หายได้ถ้าสภาพจิตเป็นยังไงทำให้ภูมิต้านทานจริงๆถ้าเราเครียดเราภูมิต้านทานเนี่ยเราไม่ดีมันถ้าเราเครียดทันทีเนี่ยไอคอร์ติซอลที่มันเป็นความเครียดสารหลั่งความเครียดมันก็จะหลั่งสารคอร์ติซอลออกมามากขึ้นแล้วก็คุณก็จะแบบพูดง่ายติดโรคง่ายขึ้นภูมิต้านทานมันอ่อนแอลงเพราะนั้นวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้เลยนะครับคือวันนี้จะมาแจกออดิโอบุ๊กเลยวันนี้มาแจกฟรีคือผมอยากจะเป็นอะไรอ่ะไม่ได้อยากจะบอกว่าโอ้โหคุณฉวยโอกาสทุกอย่างเพื่อขายของอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับตรงมากใช่อาจารย์บอกวันนี้อาจารย์พูดแบบนี้เลยว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมาเพื่อช่วยเลยวะเอ๋เราต้องมาเพื่อช่วยเพราะว่าอาจารย์มีข้อมูลความรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะจะวิชาความสำเร็จวิชาแบบหลักจิต mindset ทุกอย่างรวมถึงอันเนี้ยที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือเรื่องของสุขภาพอาจารย์ก็ number 1นะเพราะว่าอาจารย์เคยทำออดิโออันนี้แต่เราไม่ค่อยได้ออกผมไม่ใช่เป็นหมอไม่ใช่อะไรแต่ผมแบบเป็นคนที่ศึกษาความรู้แล้วมีหนังสือเล่มนึงโอเคเดี๋ยวพี่ต่อเลยก็ได้ขอบใจมากเองวันนี้จะแจกอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเตรียมโหวตไว้เลยว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวดองกันทั้งคู่นะความจริงแล้วแต่ว่าเอาอันไหนหนึ่งวันนี้อยากจะให้คอร์สไปหนึ่งคอร์สเป็นคอร์สออดิโอบุ๊กนะครับหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนฟอร์แมตไปอยู่ใน
ป็น Facebook นะครับไปออนไลน์เป็นกลุ่มปิดนะครับไม่ใช่กลุ่มปิดอ่ะกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ได้ปิดสำหรับวันนี้ไม่ปิดแล้วก็คือแจกให้กับคนทั้งประเทศนะครับถ้าใครอยากจะฟังประเทศไทยด้วยประเทศถ้าใครภาษาไทยคนรอบประเทศรอบข้างไม่ได้เพื่อนบ้านถ้าฟังภาษาไทยได้ก็เข้ามาได้รับยินดีต้อนรับประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่านะครับถ้าฟังภาษาไทยได้ก็ยินดีต้อนรับนะครับมี2มีอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้ที่จะแจกนะครับอันนี้เป็นหนังสืออย่างแรกก็คือชื่อว่าป่วยทำไมไม่จำเป็นเป็นอะไรที่ผมย่อมาจากหนังสือชื่อว่าหนังสือชื่อว่า Never Be Sick Again หรือว่าป่วยทำไมไม่จำเอ้ยหรือว่าไม่ต้องป่วยอีกเลยเนี่ยตลอดชีวิตนะครับผมก็ไปศึกษาหาความรู้เพราะตัวเองเคยเป็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันหมายไปที่มาที่ไปยังไงอีกอันนึงนะครับที่อยากจะอาจจะเป็นทางเลือกให้แจกเอาอันใดอันหนึ่งให้กับทุกคนนะครับวันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตบางคนเครียดมากเลยเอานี้ไปเลยนะครับเคล็ดลับดับเครียดนะครับอันนี้ไม่ขายนะครับไม่ขายวันนี้แจกฟรีอันใดอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับทุกคนคุณเคยเห็นหนังสือชื่อbegin เนี่ยเอาหนังสือชื่อว่า Never Be Sick Again ขึ้นก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอ่านเมื่อแต่ก่อนผมป่วยบ่อยมากเลยประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะประมาณตอนนั้นเนี่ยแบบว่าทั้งผมร่วงแล้วก็อ้วนขึ้นพอป่วยมันก็ได้นอนมันก็หนังสือเล่มพอตอนนั้นป่วยแล้วตอนนั้นแบบว่าพอป่วยมันก็ได้นอนมันก็ไม่มีเวลาออกกําลังกายเพราะนอนทั้งวันนะครับมันแบบไม่มีแรงนอนเป็นส่วนใหญ่คือป่วย2อาทิตย์ดีมาอีก3วันแล้วก็ป่วยอีก2อาทิตย์แล้วก็ดีมาอีก3วันปีนั้นทั้งปีผมไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยผมก็เลยแบบเซ็งแบบแล้วก็แบบว่าไม่มีแรงทำอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนั้นก็คือหนังสือเล่มนั้นแล้วผมก็เลยไปค้นคว้าหาความรู้ละแบบพออยู่บนเตียงอยู่บนเตียงเยอะๆเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าไปหาหนังสือแบบตอนนั้นเซ็งกับความผมอยากผมเซ็งกับเรื่องของความป่วยมากเลยตอนนั้นอะแล้วคุณเวลาคนสุขภาพไม่ดีนะมันโชว์ออกมาที่หน้าตาผมอยากจะให้คุณดูภาพของผมตอนที่ก่อนไอ้ช่วงนั้นอะช่วงที่ป่วยบ่อยๆอะเดี๋ยวปีเตอร์ช่วยโชว์ให้ดูหน่อยช่วงที่ป่วยบ่อยๆเนี่ยตอนนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีภูมิต้านทานคุณเยี่ยมมันทำอะไรเราไม่ได้ครับภูมิต้านทานเราแล้วแน่นอนเราต้องปกป้องตัวปกอะไรปกป้องตัวเองตามป้องกันตัวเองตามที่แพทย์แนะนำมานะครับเช่นไม่จับมือไม่ล้างแล้วก็ล้างมือพยายามไม่เป็น social distancing ภาษาอังกฤษเรียก social distancing คือพยายามไม่ใกล้กับคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่แชร์ของกินร่วมกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่คุณเห็นผมไหมเห็นผมนี่ประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับคุณเห็นหน้าไหมอันนี้ผมไม่ได้ทำสัญญกรรมอะไรมาเลยนะครับนี่ผมบอกกล้าพูดคำนี้เลยว่าผมไม่ได้ทำสัญญกรรมอะไรมาเลยตั้งแต่9ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีสัญญกรรมไม่มีโบท็อกซ์ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะปลูกผมไม่ได้ไปปลูกผมมาเขาเรียกอะไรนะอะไรอ่ะทรานสแพลนต์เขาเรียกทรานสแพลนต์เขาไม่ได้ไปแบบทรานสแพลนต์มาก็คือทายาธรรมดานะครับทายาแล้วก็ใช้ผมสมุนไพรใช้อะไรแชมพูสมุนไพรนะครับแต่คุณเห็นว่าผมก็เยอะขึ้นผมก็เยอะขึ้นหน้าก็เรียวลงนะครับหน้าเรียวลงที่ไปจัดฟันมาแล้วก็ผอมลงนะครับแล้วก็หุ่นก็คนละแบบกับแต่ก่อนเลยคุณเห็นไหมคุณหนังสือไปหาซื้อที่ไหนครับไม่ต้องหาซื้อวันนี้จะแจกฟรีเลยวันนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปหาซื้อทั้งเล่มก็มีนะครับจริงๆแล้วสั่งเป็นอีบุ๊กก็ได้นะครับในหรือเป็นออเดียบุ๊กใน Amazon ก็ได้นะครับแต่ผมสรุปเป็นภาษาอังกฤษมาให้แล้วเอ้ยเป็นภาษาไทยมาให้แล้วนะครับแล้วรวมกับหนังสือเล่มอื่นด้วยเพื่อจะได้ไม่ไปผิดลิขสิทธิ์เขา ถือว่าเป็นการอะไรอ่ะเป็นการค้นคว้านะครับแล้วก็ 3-4 เล่มเอามารวมกันเพื่อที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้แจกฟรีเอาเล่มใดเล่มหนึ่งให้ช่วยแชร์ให้คนที่เขารักนะคะให้จะได้รู้ข้อมูลพร้อมกันด้วยที่อื่นป่วยทำไมไหมอ่ะพิมพ์ผิดป่วยทำไม
เดี๋ยวโอเคฝากแชร์ทุกคนด้วยใช้แชมพูอะไรคะ อันนั้นไว้หลังไมค์ก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะได้เดี๋ยววันนี้จะคุยในเรื่องที่แหมมากันใหญ่เลยเว้ยอาจารย์ใช้แชมพูสมุนไพรอะไรครับผม เรื่องผมนี่แบบว่าถ้าพี่เป็นพิจารณาขายสินค้าเรื่องผมนี่สงสัยนี่คนซื้อแหลกเลยอาจารย์มาไกลเลยค่ะขอบคุณมากแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยผมออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่าป่วยตลอดแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาคนหน้าตาดีเนี่ยมันอะไรอ่ะมันโชว์เรื่องอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพดีนี่คือเป็นสัญญาณของคนหล่อคนสวยเออเป็นคนสัญญาณของคนสุขภาพดีอย่างหนึ่งคือหน้าตาหล่อหน้าตาสวยหน้าตาแบบหน้าตาแบบมีน้ำมีนวลนะเข้าใจป่ะประเด็นคือวันนี้ผมอยากจะแชร์ 3-4 ข้อนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทำอะไรที่เปลี่ยนชีวิตผมมากที่สุดหลังจากที่วันตอนนั้นป่วยเยอะๆแล้วทำไมถึงป่วยน้อยลงถ้าเอ้ยจริงๆไม่ได้ป่วยเลยจริงผมนะปีนึงป่วยอย่างมากครั้งเดียวเดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นหวัดแบบสั้นๆถ้าจะเป็นก็เป็นหวัดแบบเป็นอะไรที่เบาๆแล้วก็หายเร็วมากนะครับเป็นคนที่มีภูมิต้านทานแข็งแรงมากและผมบอกได้เลยนะเทพเจ้าในตัวคุณสิ่งจีเนียสในตัวคุณอัจฉริยะในตัวคุณมันคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะให้ข้อ2ข้อแรกคือสุขภาพจิตดีใช่ไหมข้อ2คือคุณต้องเข้าใจนะว่าจีเนียสที่สุดทั้งหมดทั้งมวลของการรักษาคือภูมิต้านทานของคุณเองนี่คือจีเนียสที่จักรวาลพระเจ้าส่งมาให้ธรรมชาติส่งมาให้นี่คือภูมิต้านทานของคุณเองถ้าภูมิต้านทานของคุณรักษาไม่ได้มันจะไม่มีอะไรรักษาได้เลยในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิต้านทานมันคือสิ่งนี้ที่ผมได้เรียนจากหนังสือเล่มนี้ Never Be Sick Again เนี่ยนะเพราะอะไรภูมิต้านทานของเขาของเราเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มันพยายามจะรักษาตัวเองตลอดเวลาแต่เราเนี่ยไปทำร้ายมันด้วยสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราเสพครับส่วนใหญ่อาหารที่เรากินเนี่ยมันก็จะมีอะไรปนเปื้อนเข้ามาใช่ไหมแล้วก็อาหารที่เรากินในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่มันคิดว่าเป็นอาหารนะจริงๆมันเป็นอาหารปลอมหนังสือเล่มนี้พูดตลอดเลยอาหารปลอมเขาใช้คำว่าเฟกฟู้ดไอสิ่งที่เราไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดนะพวกอาหารกรอบแกรบสิ่งกรอบแกรบที่แม่งเข้ากระบวนการมาทั้งหลายแหละมันคืออาหารปลอมทั้งสิ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าคุณเอาสิ่งนั้นเข้าไปในร่างกายบ่อยๆมันก็จะภูมิต้านทานเราก็จะหายไปและเราก็จะป่วยง่ายโอเคนั่นคือข้อ2นะครับข้อ2คือหยุดเสพเมื่อกี้อะไรนะข้อ2คืออะไรนะภูมิต้านทานภูมิต้านทานคือจีเนียสภูมิต้านทานคืออัจฉริยะทั้งใช่ภูมิต้านทานของตัวเราของตัวคุณนี่แหละภูมิต้านทานของตัวคุณมันคือจีเนียสมันรักษารู้สึกแบบนี้เริ่มที่จะเจ็บคอนะเริ่มบอกตัวเองเลยโอ้กูเอาอีกแล้ว 2-3 อาทิตย์กูหายไปอีกแล้วเข้าใจไหม 2-3 อาทิตย์กูเตรียมใจไว้เลยแม่งไม่ได้แล้วก็ผมนั้นนอนเตียงตลอดเลยช่วงนั้นน่ะเป็นผู้ช่วงที่แย่มากของชีวิตผมเคยคิดว่าโอ้โหกูถ้ากูต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดชีวิตกูตายดีกว่าว่ะเคยคิดอย่างนี้นะเคยคิดขนาดนั้นเลยว่าถ้าฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้แบบทั้งที่เหลือทั้งชีวิตแบบนี้เนี่ยตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่เอง37 38มั้งแต่ตอนนี้25ไม่รู้มันถอยมาได้ไง นั่นน่ะสิพอมีการอย่างนี้ด้วยเว้ยมันถอยอายุได้ด้วยเว้ยพอสุขภาพดีกลายเป็นว่าหน้าเด็กลงจริงป่ะใช่ป่ะใช่ไหมบอกว่าอายุอยู่ที่เราคิดไงใช่แล้วโอเคนั่นคือข้อ2นะครับภูมิต้านทานของคุณคือหมอที่เก่งที่สุดในโลกโอเคแล้วก็จะให้ข้อ3เดี๋ยวจะให้2-3ข้อแล้วก็แจกหนังสือเลยแล้วกันจะไปละจะไปละว่าแจกหนังสือจะไปเรียนเดี๋ยวจะมามีคนมาเดโมนะครับว่าลงที่ไหนผมแจกหนังสือเคยแจกหนังสือไปเล่มนึงนะออดิโอบุ๊กไปเล่มนึงคนลงกันเป็นหมื่นเลยวิชามหาวัดอ่ะใครยังไม่ลงไปลงซะนะครับอันนั้นยังให้ฟรีอยู่นะครับให้ฟรีพิมพ์ประพัดบอกอาจารย์กงอายุอยากได้หนังสือค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะแจกฟรีเลยเอาอันไหนสุขภาพกายกับสุขภาพจิตเอาอันไหนทั้งคู่อย่างละ 3,900 นะครับแจกฟรีไม่รับเงินนะครับไม่รับเงินวันนี้แจกฟรีทำการกุศลให้คนทั้งประเทศนะครับอันนี้คือสุขภาพกายก็คือป่วยทำไมไม่จำเป็นนี่ย่อมาจากหนังสือชื่อว่า Never Be Sick Again ไม่ป่วยตลอดชีวิตจะเป็นยังไงคนเข้าใจผิดนะว่าคนเราป่วยจะคนส่วนเราจะต้องป่วยเกิดแก่อะไรนะเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีความเจ็บคุณรู้ไหมมีบางเผ่าในโลกนี้ไม่เคยป่วยเลยจริงมีคนบางเผ่าในญี่ปุ่นคนบางเผ่าในเผ่าชื่อเรื่องว่า
ฮูซ่าหรือไงมีอีกอันนึงในบังกลาเทศหรือไงเนี่ยพวกชาวเขาอ่ะพวกนี้เขาจะไม่ป่วยเลยเขาจะกินแต่ของกินแต่ผักกินแต่อะไรที่มันแบบบริสุทธิ์กินอะไรที่มันแบบว่าออร์แกนิกนะครับมันไม่เหมือนกับพวกเราที่อยู่ในชาวเมืองนี่จะกินของปนเปื้อนตลอดนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตมีแต่ของที่แบบว่าไม่เป็นของที่แม่งเติมใส่ preservative เขาเรียกอะไร preservative ภาษามีไม่ preservative สารกันบูดสารอะไรนั่นแหละพวกนี้มันไปสั่งสมในร่างกายแล้วภูมิต้านทานเราก็เละนะครับเพราะฉะนั้นแต่มียาพิษ3อย่างที่คุณต้องเลิกผมบอกได้เลยนะ3อย่างนี้เนี่ยมันทำให้ผม3อย่างนี้ฟังดีๆยาพิษ3อย่างนี้คุณเนี่ยเลิกไปเลยหรือไม่ก็แบบกินให้น้อยที่สุดให้นั่นคือใครรู้บ้างยาพิษสีขาว3อย่างมีคนถามคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้ Never Be Sick Again เขาชื่อดร. เรย์มอนด์ ฟรานซิสเขาก็เคยป่วยแบบรักหมอหาไม่ได้หมอนี่รักษาไม่ได้เลยนะเขาป่วยแบบไปหาหมอทั่วโลกรักษาไม่ได้แบบเขาแบบเละไปหมดเลยแบบแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เลยทำรีเสิร์ชทำไมหมอรักษาเขาไม่ได้แล้วเขาเลยแบบวิจัยออกมาแล้วก็สรุปมาเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วเรย์มอนด์ฟรานซิสดร.เรย์มอนด์ฟรานซิสคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาหน้าให้เขาดูเอาหน้าให้ดูหน่อยดร.เรย์มอนด์ฟรานซิสคนนี้เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าแล้วเขาก็พูดเรื่องนี้ใน YouTube คนดูเยอะมากเลยแล้วผมเองก็ทำตามที่เขาสอนก็คือยาพิษ3อย่างเลิกกินยาพิษสีขาว3อย่างอันแรกคือเกลือสีขาวนะอันแรกคือเกลือสีขาวอันที่2คือแป้งสีขาว white starchนะครับ white อันที่3คือน้ำตาลสีขาวน้ำตาลแล้วคนถามว่าดร.ฟรานซิสแล้วในทั้งหมดเนี่ยอะไรอันตรายที่สุดเขาบอกว่าในทั้งหมดเลยนะไม่ว่าอะไรที่มนุษย์เสพกันอยู่เนี่ยที่อยู่ในอาหารของเราเนี่ยทั้งหมดมันคือน้ำตาลนี่น่ากลัวที่สุดน้ำตาลนี่เข้าไปถึงปั๊บเนี่ยคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะไปทำลายระบบคือร่างกายคุณจะปั่นป่วนไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วภูมิต้านทานคุณจะหายไปเลย4ชั่วโมงคุณเข้าใจป่ะเวลาคุณกินน้ำตาลปั๊บเนี่ยน้ำตาลสีขาวปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีภูมิต้านทานโรคเลยตอนนั้นเนี่ยพอผมเลิกกินน้ำตาลนะคุณผมรู้เลยว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนผมเยอะที่สุดเลยนะที่ทำให้ผมกลายไปจากคนที่แบบป่วยตลอดขี้โรคทั้งปีอะจนกลายมาเป็นคนที่สุขภาพดีไม่แทบจะไม่มีโรคอะไรเลยเนี่ยเป็นเพราะผมเลิกน้ำตาลคือกินนิดเดียวยังบางอย่างก็อดไม่ได้แต่กินน้อยมากแล้วผมแทนมันด้วยย่าหวานผมก็ไปรีเสิร์ชไปวิจัยอะไรของผมอะว่าอะไรที่มันแทนน้ำตาลได้ถ้าเกิดต้องแทนจริงๆนั่นก็และที่มันแบบรับได้มากที่สุดอะก็คือย่าหวานนะครับผมไม่ได้ขายย่าหวานอะไรนะก็อันนี้ให้เป็นความรู้กันแล้วกันทุกคนจะไปซื้อยี่ห้อไหนก็แล้วแต่คุณนะครับศึกษากันดีๆแล้วกันแต่คุณรู้ไหมว่าน้ำตาลนี้มันใส่เข้ามาในทุกอย่างที่คุณกิน